ทันผู้เรียนนะคะอันนี้คงจะได้ไอเดียในระดับหนึ่งนะคะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรัติเลิศไพฑูรย์พันธุ์นะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะคะแก่ความรู้ความสามารถในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากมายเหมือนกันนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองชัยศรีนะคะปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้ช่วยคณบดีเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านยังเป็นรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะคะโดยประวัติคร่าวๆนะคะท่านจบปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ปริญญาเอกทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะความเชี่ยวชาญของอาจารย์นะคะอาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบการเรียนการสอนนะคะการจัดการเรียนการสอนทางไกลในระบบ e-learning นะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนะคะแล้ววันนี้ท่านจะมาบรรยายในเรื่องโซเชียลมีเดียกับการสอนระดับอุดมศึกษาจะไปด้วยกันอย่างไรนะคะขอเรียนเชิญค่ะมหาลัยศรีปทุมนะครับท่านนายกสมาคมไทยพอดนะครับท่านคณาจารย์ทุกท่านนะครับครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างผมคิดว่าทุกท่านในที่นี้อาจจะมีมากกว่าผมนะครับแต่ว่าเราก็ในอุดมศึกษานะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ใช้อยู่นะครับหัวข้อหลักๆเนี่ยฮะก็คงจะมีอยู่4ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าโซเชียลมีเดียนี่คืออะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูซิว่าเอ๊ะโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรนะครับกับพวกเราพวกเราในฐานะของผู้ที่ให้การศึกษานะครับโซเชียลมีเดียจะช่วยเราได้ยังไงนะครับแล้วเราดูซิว่าเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงนะครับพร้อมกับตัวอย่างนะฮะก็คงเป็น4หัวข้อสั้นๆนะครับในเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะว่าผมขอยืดเวลาทานอาหารว่างทุกท่านสักนิดหนึ่งนะครับครับก่อนอื่นผมอยากจะทราบพื้นฐานทุกท่านสักเล็กน้อยนะครับไม่ทราบมีท่านใดใช้โซเชียลมีเดียในการเรียนการสอนบ้างครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆนะฮะใช้อยู่ใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะจบตอนนี้เลย ยังไม่ดีนะนะฮะขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับครับก็คิดว่าพวกเราคงมีประสบการณ์กันมาบ้างแล้วนะครับแต่เพื่อให้ตรงกันนะครับเรามาดูสักนิดนึงว่าโซเชียลมีเดียจริงๆคืออะไรนะครับถ้าเราลงไปที่พื้นฐานจากคำว่ามีเดียไปสู่ mass media ไปสู่โซเชียลมีเดียนะครับเราคงจะใช้ภาพนี้เป็นตัวอธิบายได้นะครับว่ามีเดียเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนะครับจากผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่งถ้าเกิดสามารถที่จะถ่ายทอดในวงกว้างเราก็จะใช้ว่า mass media สื่อสารมวลชนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสื่อกลางตัวนี้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยนะครับเป็นตัวกลางที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยแลกเปลี่ยนนะครับร่วมกันสร้างสรรค์เนื้อหานะครับเราในลักษณะ2ทางนี้นะครับช่วยกันนะแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์เนื้อหา2ทางเราก็จะให้นิยามว่านี่แหละคือโซเชียลมีเดียนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์คล่ะแล้วเว็บ 2.0 ล่ะซึ่งท่านนายกไทยพอร์ตได้กรุณาเกริ่นนำไว้ให้ผมค่อนข้างจะครอบคลุมทีเดียวนะครับผมก็ขออนุญาตต่อจากท่านนายกอีกทีว่าเอ๊ะคำเหล่านี้มันต่างกันยังไงนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นยังไงเว็บ2เป็นยังไงนะครับเรามาดูว่าเว็บจริงๆทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดมันเหมือนกับว่าคนละด้านของวัตถุเดียวกันนะครับอาจจะเป็นสามเหลี่ยมรูปหนึ่งแต่นี่เป็นคนละด้านของสามเหลี่ยมรูปเดียวกันเราจะโฟกัสเราจะ
น้นลงไปที่คนละมุมนะครับถ้าเป็นพูดถึงเว็บ2แล้วก็อันนี้จะเน้นที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีของการผลิตของการสร้างเว็บที่เอื้อให้ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้มีโอกาสที่จะช่วยกันอะไรครับเติมข้อความเข้าไปในเว็บนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับผู้ใช้อาจจะมาโพสต์คำถามผู้สร้างอาจจะมาตอบผู้ใช้อาจจะมาคอมเมนต์อาจจะมาแนะนำนะฮะไม่ว่าจะลักษณะอะไรก็ตามแต่คอนเทนต์นั้นเนี่ยผู้ใช้เป็นคนที่สามารถจะอินพุตเข้ามาได้เทคโนโลยีนี้เราเรียกว่าเว็บ2นะครับแต่ถ้าเกิดมาถึงกระบวนการในลักษณะของมีเดียนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าเอื้อให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันใส่ความรู้ช่วยกันแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้ต่างๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับถ้าเป็นรูปธรรมเลยนะพวกเรานึกถึง YouTube นะครับเมื่อเรามีกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะให้คนอื่นๆได้มีส่วนร่วมได้รับรู้เราก็ถ่ายคลิปใส่เข้าไปใน YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่คณะรับน้องใหม่ช่วงนี้กำลังช่วงเทศกาลรับน้องนะครับก็จะมีเหตุการณ์มีคลิปต่างๆขึ้นไปทำให้เราได้มีส่วนร่วมนะครับมีคอมเมนต์เข้าไปได้ใช่ไหมครับมีการแชร์สื่อช่วยให้เกิดคนต่างๆเข้ามาร่วมกันนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสไลด์แชร์ท่านเคยใช้ไหมครับสไลด์แชร์มีสไลด์ดีๆนะครับที่นักวิชาการจำนวนมากทั่วโลกนะครับยินดีที่จะคอนทริบิวต์ให้กับใครๆเอาไปใช้ในลักษณะของใช้ดูหรือลักษณะเอาไปใช้เพื่อผลิตต่อหรือยังไงก็ได้หรือวิกิพีเดียนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโซเชียลมีเดียที่ชัดเจนนะครับเรารู้อะไรเราเข้าไปเขียนเพื่อนรู้อะไรมากกว่าเราก็ไปต่อเติมเห็นไหมครับเป็นสื่อกลางให้ทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาแลกเปลี่ยนเนื้อหาแล้วโซเชียลเน็ตเวิร์กล่ะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กขยายจากโซเชียลมีเดียมาอีกขั้นหนึ่งครับโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้นอกจากเป็นสื่อกลางให้ทุกคนมาร่วมแลกเปลี่ยนสร้างสรรค์เนื้อหาแล้วยังเป็นสื่อกลางที่จะส่งเสริมให้เกิดการรู้จักกันนะฮะคนนี้มีจังหวัดเดียวกับคุณคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนของคุณนะฮะคนนี้มีเพื่อนร่วมกันกับคุณ3คนนี่ก่อนไหมฮะผมพูดอย่างนี้ทุกท่านที่ออกมาคืออะไร Facebook นะฮะหรือไม่ก็ LinkedIn ทุกท่านคงเคยได้รับอีเมลจาก LinkedIn มาบ้างนะครับคนนั้นคนโปรไฟล์คุณมีการขยับแล้วมีเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกับคุณเข้ามาสมัครแล้วนี่ก่อนไหมฮะอันนี้คือฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรครับแปลว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาเข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดสังคมขึ้นมานะฮะในกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น3คำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่าเน้นคนละมุมโอเคไหมครับงั้นเราก็ตรงกันภาพนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่าองค์ประกอบนะฮะหรือว่าตำแหน่งนะฮะหรือว่าความครอบคลุมความซ้อนทับกันของคำต่างๆพวกนี้มันมายังไงนะครับตั้งแต่เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตมาสู่เว็บในรุ่นที่1ซึ่งเป็นเว็บที่เน้นอะไรครับให้ข้อมูลข่าวสารนะครับมาสู่เว็บรุ่นที่2นะฮะเน้นอะไรฮะผู้สร้างผู้อ่านสามารถที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ได้แล้วโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ข้างในนะฮะปัจจุบันนี้ครับโซเชียลมีเดียและโซเชียลเน็ตเวิร์ก2วงนี้เป็นไงครับมันเริ่มจะเข้ามาใกล้จนเราชักจะแยกไม่ค่อยออกว่าอันนี้ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเป็นแค่โซเชียลมีเดียนึกออกไหมฮะมันก็คงเข้ามาใกล้ๆกันแต่ไม่แปลกอะไรครับเราในฐานะผู้ใช้ก็ได้ประโยชน์ทางนั้นนะครับครับในโซเชียลมีเดียโฟกัสหลักๆนะครับสิ่งที่เราใช้ถ้าเราจะมาสรุปกันเนี่ยก็คงจะมีสัก 2-3 เรื่องนะครับก็คือว่าเป็นโซเชียลเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหาให้มีการอะไรฮะเน้นนะครับเนื้อหาที่มีความสำคัญไฮไลท์คอนเทนต์เช่นพวกอะไรพวกที่เป็นโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งนะครับเราบุ๊กมาร์กนะครับเว็บนี้ดีอย่างไรเราโพสต์เข้าไปอีกคนก็มาบุ๊กมาร์กร่วมกับเราก็มีจำนวนคนบุ๊กมาร์กแล้ว2คน3คน4คนนะฮะถ้าลิงก์ไหนมีคนบุ๊กมาร์กไว้เยอะๆแปลว่าอะไรครับเป็นลิงก์ที่น่าสนใจใช่ไหมครับมีคนสนใจเว็บนี้ค่อนข้างมากเห็นไหมฮะก็เป็นโซเชียลไฮไลท์คอนเทนต์นะครับหรือว่า
โซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้เรารู้จักกันนะฮะมีอยู่สัก 2-3 เรื่องนะครับเอาละครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำความเข้าใจให้ตรงกันและจากนี้ไปเราควรจะพูดโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันก็คงมีอะไรฮะแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กแต่อะไรครับเว็บ2ในภาพเดียวกันนี่แหละนะครับคราวนี้เรามาตั้งคำถามซิว่าเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะเอามาใช้ไหมเป็นประโยชน์กับเราไหมนะครับตรงนี้เราโฟกัสลงไปที่การเรียนการสอนนะครับนะครับมีโน้ตย่อนะครับว่าให้เลิกประมาณ 10:40 นะครับตอนนี้ 10:25 ภายใน15นาทีนี้ครับผมจะพาทุกท่านไป30สไลด์เอ๊ะทำไงดีไม่เป็นไรครับผมก็จะโฟกัสเฉพาะสไลด์สำคัญเนาะที่เหลือก็รบกวนทุกท่านเป็นการบ้านแล้วกันนะครับทำไมต้องศึกษาครับตรงนี้สไลด์นี้คงแทบจะไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียถึง14ล้านคนนะครับณเดือนที่แล้วอัตราการเพิ่ม 21% นะครับมีผู้ใช้ Twitter เมื่อวันที่9มิถุนา3ล้านทวีตจากคน 123,000 คนนะครับมีประชากรต่างๆที่อยู่ในระบบจำนวนมากนะครับอันนี้ขออนุญาตข้ามไปมีผู้ใช้มือถือซึ่งมือถือที่คอนเนคอินเทอร์เน็ตได้ปัจจุบันนี้ประมาณ10ล้านเครื่องนะครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับและในกลุ่มเป้าหมายนะครับในกลุ่มที่เราจะต้องร่วมกันพัฒนาเขาเนี่ยก็คือเยาวชนนะครับถ้าตีซะว่าช่วงอายุเอา10กว่าๆแล้วกันเนาะจนถึง20ต้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตรีปโทปเอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย 60% นะครับกลุ่มนี้นะประเทศไทยครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่17ถึง23กุมภาพันธ์นะครับศูนย์วิจัยธุรกิจ ABAC Poll เนี่ยสำรวจโซเชียลมีเดียในกรุงเทพนะครับพบว่าเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ย10อายุประมาณสักมัธยมปลายจนถึงมหาลัยปตรีปโทนี่ฮะประมาณ 45% โอเคไหมครับยอดจำนวนประชากรตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าเราไม่สนใจเราขอมาใช้ห้องเรียนใช้เว็บไซต์ LMS ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็จัดการเรียนการสอนนะอาจารย์กำลังทำเหมือนรูปนี้ครับอาจารย์กำลังตกปลาในน่านน้ำที่มีปลาน้อยนะฮะปลาก็ไปชุกชุมอยู่ในที่นึงแต่จะไม่ไปตกปลาในที่นั้นอาจารย์ไม่ไปสร้างความสนใจไม่ไปร่วมมือเข้าไปมีส่วนร่วมไปดึงเขาในจุดที่เขามีความสุขที่จะอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเราจะได้ปลาไหมครับฝากเป็นคำถามอาจารย์นะครับแล้วเราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนนะครับมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมสอนนิสิตปีหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามาเลยที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ผมก็บรรยายและต้องการจะสร้างความสนใจให้กับเขาผมก็คิดว่าเขาจะอินนะฮะละครหลังข่าวนะฮะผมก็แปลตัวอย่างของผมเนี่ยไปเป็นละครหลังข่าวหมดเลยนะครับผมก็ยกขึ้นมาเลยพวกเรานะนิสิตทุกคนนะถ้าเสียมาเนี่ยนะทำไมตกนะจากจมูกอะไรสักอย่างนึงนะฮะลงมาเป็นตะพุ่นช้างนะฮะเพราะอะไรพวกเรารู้ไหมนะนิสิตเงียบนะครับเนี่ยตั้งแต่ตำแหน่งสูงลงมานี่นะเพราะอะไรยังไงไหนพวกเราช่วยบอกสิเนี่ยพวกเราดูกันมาแล้วนี่นะเงียบนะทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นผมก็ถามว่าเอ๊ะถามจริงๆดูไหมขุนศึกเงียบนะครับปรากฏว่าไหนใครดูขุนศึกยกมือขึ้นซิ3คนนะครับร้อยกว่าคนเนี่ย3คนผมแปลกใจมากเลยครับเอาใหม่ผู้ผาอะไรนะผู้ผาเนี่ยวันก่อนไปช่วยแพใหม่โอ้โหทุกคนเริ่มเข้ามาแล้วแหละไม่กลับแล้วครับพอผู้ผาแพใหม่นี่นะทุกคนเริ่มสนใจแล้วอาจารย์จะมาเล่นอะไรเอาพระเอกของเขามาไม่กลับไหมฮะลักษณะเดียวกันครับถ้าอาจารย์ไป Facebook นะเขาจะร่วมมือกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์กำลังไปในเวทีของเขานะครับอาจารย์รู้จักผู้ผาแพใหม่ไหมครับเงียบผมไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าจะต้องรู้จักอยู่แล้วนะโอเคครับเหตุผลข้อที่2นะครับเมื่อสักครู่บอกว่าเขามีพื้นที่ของเขาอยู่เรากำลังจะเข้าไปนะฮะเรื่องในพื้นที่เขาเหตุผลข้อที่2อาจารย์เห็นภาพนี้ครับเหมือนกับที่ท่านนายกไทยขวบพูดครับแต่ภาพนี้อธิบายทุกอย่างอาจารย์เห็นภาพนี้ที่บ้านมั้ยครับ
ที่คณะบ้างไหมครับนะฮะภาพนี้อธิบายทุกอย่างได้หมดเลยครับว่าลักษณะของเขาครับคุ้นเคยเทคโนโลยีนะครับเป็นดิจิทัลเนทีฟนะครับความสนใจของเขาเปลี่ยนรวดเร็วทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างโต้ตอบรวดเร็วเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับอาจารย์โพสต์ไปนะถ้าเกิดมีเฟซมีเขาเป็นกลุ่มนะฮะโพสต์ปั๊บก็ตอบมาไม่กี่นาทีเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคุ้นเคยกับการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นพวกที่เรียนรู้ได้ด้วยการลงมือปฏิบัติได้ดีกว่าเรียนรู้ด้วยการนั่งฟังด้วยการอะไรอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกิจกรรมสำคัญมากนะครับและเขาเข้าใจภาพและสื่อความหมายได้ดีและที่สำคัญครับเขาทำงานเป็นทีมครับนะฮะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับเป้าหมายนะครับการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่เนี่ยทำยังไงนะครับก็คงต้องสร้างความสนใจเดี๋ยวนี้เวลาสอนเนี่ยอาจารย์จะต้องทอล์กโชว์ไกลๆนะไม่งั้นแล้วก็ไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะเหลืออยู่3แถวจากทั้งหมด20แถวนะฮะ3แถวที่ฟังอาจารย์นะที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่ตัวนั่งอยู่นะแต่จิตใจสมาธิไปหมดแล้วนะครับเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เยอะๆนะครับอาจารย์ฟังแล้วคิดถึงอะไรครับอะไรที่จะทำอย่างนี้ได้ที่จะเล่นกิจกรรมกับเขานะฮะที่จะให้เขาลงมือปฏิบัตินะฮะโซเชียลมีเดียก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับท่านศาสตราจารย์วิจารณ์พาณิชย์นะครับท่านมาพูดในงานสัมมนาใหญ่ของไทยพอดเมื่อปีที่แล้วท่านบอกว่าการอุดมศึกษาต้องไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านี้นะครับ 21st century ท่านนายกก็ได้พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้นะครับผมก็เอามาไฮไลท์ว่านี่แหละคือเป้าหมายอุดมศึกษาแปลว่าบัณฑิตของเราเนี่ยที่จะจบออกไปเนี่ยจะต้องอยู่ให้รอดในสังคมศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่สังคมศตวรรษที่20นะครับเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะอะไรครับเปลี่ยนแปลงนะครับเรียนรู้ที่จะทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเองและคนรอบข้างองค์กรสังคมนะครับเขาจะต้องเรียนรู้ด้วยใจนะฮะจิตตปัญญาศึกษาคำนี้เนี่ยเริ่มมาแรงเรื่อยๆแต่ว่าการเรียนรู้คงไม่ใช่ฉาบฉวยแค่มีเนื้อหาผ่านเข้ามาในสายตาในสมองแล้วบันทึกเข้าไปในสมุดโน้ตแต่เป็นการเรียนรู้ให้เขาเกิดความคิดอย่างใคร่ครวญคิดอย่างถูกต้องว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันเป็นยังไงกระทบเขาแบบยังไงบ้างและเขาควรจะนำมันมาใช้ยังไงนะครับ reflective thinking นะครับเป็นสิ่งที่เริ่มมีความสำคัญการเขียน reflective thought ออกมานะครับเริ่มมีความหมายและนั่นมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากมุมของโซเชียลมีเดียคือเว็บบล็อกคือเครื่องมือในการเขียนนะครับความคิดประสบการณ์สื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกันโอเคไหมครับที่ต่างประเทศก็พูดถึง 21st century นะครับสกิลต่างๆถ้าไฮไลท์ก็คงมีอยู่สัก3ด้านนะครับก็คือ Digital Literacy คำนี้พวกเราคุ้นเคยดีนะฮะ Learning and Innovation นะครับทักษะในการคิดทักษะทางปัญญาทักษะในการสื่อสารนะครับและสุดท้ายก็คือทักษะชีวิตเอาแค่3คำนี้พอโอเคไหมครับใน3ทักษะนี้นะครับถ้าเรามองก็คือเราต้องสามารถที่จะสอนและพัฒนาให้เขาเป็นทั้ง creator communicator collaborator นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ได้ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ต่างไปจากปคอที่ทางสคอแจ้งให้เราพัฒนาขึ้นมาทุกท่านยังจำได้ไหมครับ5ข้อมคอของอุดมศึกษานะครับความรู้อะไรฮะเรื่องของจิตใจเรื่องของทักษะทางปัญญาทักษะทางสังคมเห็นไหมภาพเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปว่าโซเชียลอินฟลูเอนซ์อันนี้สำคัญมากหลายอย่างที่เราบอกว่าเราสอนได้ยากเราประเมินได้ยากนะฮะมันไม่เหมือนความรู้ที่มันชัดเจนมันนิ่งเราจะสอนบวกเลขเราจะสอนคณิตศาสตร์เราจะสอนความรู้ต่างๆเราสอนได้แต่สอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะฮะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยากไหมครับยากมากให้เขามีเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่ในสังคมแบบมีจรรยาบรรณนะฮะวิชาชีพต่างๆนะครับยากไหมครับ
ยากสิ่งสำคัญอันหนึ่งเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งก็คือตัวอย่างนะครับที่จะให้เขาเห็นว่านี่แหละคือผลของการทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีเราจะเห็นโฆษณาต่างๆในลักษณะของ CSR ของบริษัทใหญ่ๆเห็นไหมครับการทำดีการส่งเสริมให้เกิดความดีนะครับการสัตย์ทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นงั้น social influence ถ้ามีตัวอย่างถ้ากระแสสังคมไปถามว่าลูกศิษย์ของเราจะไปด้วยไหมครับไปด้วยทำยังไงล่ะให้เขาเห็นตัวอย่างให้เขาเห็นกระแสสังคมและให้เขาไปด้วยนั่นคือเป้าหมายของพวกเราแต่เครื่องมือคืออะไรล่ะครับแวบกลับมาโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลคอนเซปชันนะครับพวกคนกำลังพัฒนาตัวเองสร้างความเชื่อสร้างแรงบันดาลใจนะครับซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติของตัวเองการสร้างพวกนี้มาจากไหนก็มาจากอะไรครับประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้จากผู้คนจากการปฏิสัมพันธ์ตัวอย่างของเขานี่เองพวกเราที่มายืนณจุดนี้มีความเป็นตัวเป็นตนผมเชื่อว่ามันสั่งสมมาจากอะไรครับประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่เล็กนะครับสิ่งที่เราได้เจอถ้าเราได้เจอสิ่งที่ดีๆเป็นไงครับเราก็จะโน้มน้าวให้เราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเราก็มีความเชื่อมีความชอบและมีพฤติกรรมที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะครับเราทำยังไงให้เขาได้เจอเยอะๆโอเคไหมครับจะสอนยังไงนะครับเรากำลังเอาไงดีนะฮะเหมือนผมใช่ไหมครับผมก็งงมากเลยทำยังไงนะเราต้องทำตัวให้กลมกลืนนะครับกลมกลืนกับเขานะผมสอนปีหนึ่งเนี่ยผมต้องทำตัวเหมือนประมาณสักปีสามแล้วกันนะจะปีหนึ่งก็ลำบากมากนะปีสี่ปีห้าเผลอๆแล้วยังทำได้ยากเลยนะครับที่คณะเภสัช5ปีตอนนี้มา6ปีแล้วนะครับก็ต้องพยายามทำตัวให้กลมกลืนเข้าไปไหนเราไปด้วยเขาพูดภาษาอะไรเขาดูภูผาแพ้ไหมผมต้องเปลี่ยนจากขุนศึกมาภูผาแพ้ไหมด้วยนะครับสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ก็คือเน็ตเวิร์กโลกของ Next Generation นี่แหละครับและเลือกวิธีการเหมาะสมเพื่อพาเข้าไปสู่สิ่งที่เราคาดหวังโอเคไหมครับกระบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้ท่านนายกได้พูดแล้วว่าเราสอนความรู้ณวันนี้พรุ่งนี้ล้าสมัยแต่ถ้าเราสอนให้เขารู้วิธีการเรียนรู้เป็นไงครับเขาจะอยู่ได้ตลอดไปสอนวิธีการจับปลานั่นเองโซเชียลมีเดียช่วยได้เยอะแยะครับตั้งแต่เป็นคอนเทนต์ให้แชร์ให้เข้าถึงให้มีบทบาทให้คอลลาโบเรชันให้สร้างคอมมูนิตี้นะครับให้มีคอมมูนิตี้ออฟแพรคทิสนะครับกลุ่มคนที่ทำงานเรื่องเดียวกันเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขานะครับสุดท้ายแล้วเป็นตัวที่จัดการความรู้ได้เรียนรู้จากภาคปฏิบัติเอาทาสิกโนเลจออกมาเอ็กพลิซิตในโซเชียลมีเดียนะครับผมขออนุญาตไปเร็วๆนะแต่คิดว่าท่านคงน่าจะเป็นแค่รีมายเพราะทุกท่านคงจำได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเครื่องหมายทิกนะครับสิ่งที่อยากจะชี้เฉพาะในชาร์ตนี้ก็คือว่าเราควรจะเบรนเดดไปเรื่อยๆจากคลาสรูมไปสู่เบรนเดดเข้าไปในระบบออนไลน์หลายท่านทำแล้วก็คือใช้ LMS นะฮะเข้ามาร่วมมีการให้การบ้านมีการให้เว็บบอร์ดเราเป็นอีกระดับนึงได้ไหมเอาโซเชียลมีเดียเข้ามาแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งอย่างอื่นนะครับทุกอย่างมีจุดดีเราใช้จุดดีให้เป็นประโยชน์และเราจะได้จากสิ่งที่ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเครื่องหมายถูกคอลัมน์สุดท้ายเยอะที่สุดนะครับอะไรก็ตามในนี้ฝากท่านไปอ่านเนาะเราจะทำยังไงครับเริ่มต้นเราก็ใช้ง่ายๆครับใช้เป็นเครื่องมือในการให้นักเรียนเรานักศึกษาเราเข้าถึงความรู้และลองดูนะครับให้เขาลองแบ่งปันความรู้ที่เขารู้ออกมานะฮะอาจารย์อาจจะท้วงผมว่าเขาอาจจะรู้ไม่จริงเขาอาจจะรู้ไม่ถูกให้เขาแบ่งปันออกมาน่าจะไม่ดีนะครับแต่อาจารย์เชื่อไหมครับมันมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เขาแบ่งปันเขายิ่งแบ่งปันความรู้มาแล้วมีคนมาติดตามอ่านความรู้เขายิ่งคอนเซิร์นครับเขายิ่งระมัดระวังที่จะหาความรู้ที่ถูกต้องและเผยแพร่ออกไปกระบวนการมันเป็นวัฏจักรนะครับเราจะสร้างให้เขาเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนที่ระมัดระวังเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่ยอมรับความถูกความผิดในสิ่งที่ตัวเองทำได้และพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับมี go to know ให้เขาใช้มี learn.in.th ที่เป็นเวทีที่เราจะบอกว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มนักศึกษาทุกท่านมาหาความรู้ได้แต่ว่าให้ท่านมีความไต่ตองเล็กน้อยนะครับต่างๆเหล่านี้อาจารย์หยิบเข้ามาและจะเป็นประโยชน์ผมมีตัวอย่างบางอันท้ายๆนะครับ
ช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ย facilitate กิจกรรมการสอนของอาจารย์อาจารย์อยากจะสอน problem based project based inquiry based discovery social media แต่ละตัวช่วยได้ไหม social bookmark ช่วยได้ไหมในการสะสมฐานความรู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ context based authentic learning ให้เขาไปเป็นกรุ๊ปกับสมาคมวิชาชีพนะฮะเขาเรียนสาขาไหนในปีปลายๆให้เขาก็ไปร่วมให้เขาได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมเป็นเภสัชนะครับวิชาชีพเภสัชผมส่งเสริมให้นิสิตเนี่ยเข้าไปในกรุ๊ปที่เป็นวิชาชีพมีการพูดคุยปัญหาวิชาชีพต่างๆสร้างให้เขารับรู้โลกจริงๆไม่ได้สวยงามเหมือนในมหาวิทยาลัยนะครับมันมีเรื่องของจรรยาบรรณมีคนทำถูกจรรยาบรรณและมีคนทำไม่ถูกจรรยาบรรณไม่ถูกอย่างไรตรงไหนคือเส้นกั้นนะครับให้เขาเรียนรู้จากชีวิตจริงนะครับอันนั้นแหละคือการเรียนรู้ที่ทำให้เขาพร้อมที่จะออกสู่สังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยนะครับอันนี้คือภาพที่จะบอกว่าจากห้องเรียนไปสู่นะฮะ community of practice และไปสู่สังคมจริงๆนะครับตัวอย่างครับในนี้จะมีเยอะแยะอาจารย์คงเคยเห็นเสิร์ชเจออยู่แล้วละสามเหลี่ยมอันนี้นะครับเป็นการบอกว่าในบูมทักซอนอมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามมันจะมีแอปมันจะมีเว็บของโซเชียลมีเดียที่จะเข้าไปช่วยได้ในทุกๆระดับนะครับอาจารย์ลองดูโลโก้เหล่านี้อาจารย์คงคุ้นเคยพอสมควรนะครับฝากอาจารย์ไปดูนะจะทำให้เขา understanding ทำให้เขา create เนี่ยมีแอปที่ช่วยอย่างไรแต่ผมเน้นนะครับว่าโซเชียลมีเดียเป็นแค่เครื่องมือนะครับถ้าอาจารย์มีเครื่องมืออยู่แล้วแต่อาจารย์ไม่ได้สร้างกติกาในการใช้ไม่ได้สอนวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องมือก็เป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งไม่สามารถที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้อาจารย์ให้นิสิตใช้ Facebook แต่อาจารย์จะต้องมีกระบวนการให้นิสิตใช้ Facebook มีกติกามีไกด์ไลน์มี assignment ใช้อย่างไรนะครับและอาจารย์ก็จะได้นิสิตที่ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตามที่อาจารย์ตั้งใจนะครับอย่าเป็นแค่มีเครื่องมือให้นะครับจะต้องมีกระบวนการให้ด้วยนะครับอันนี้ชั้นนี้ก็คงฝากเรื่อยๆสิ่งที่ผมอยากจะฝากอาจารย์ครับผมได้ใช้กิจกรรมนี้ในการสอนมา3ปีแล้วนะครับในเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตเภสัชนะครับเด็กเภสัชเรียน6ปีเนี่ยจะต้องเริ่มเข้าไปสู่วิชาชีพทีละขั้นตั้งแต่ปี3ปี4ปี5ปี6นะครับจากผิวไปสู่ลึกๆนะครับทำอย่างไรนะเราถึงจะรู้ว่านิสิตไปฝึกอะไรทำอย่างไรนะเราถึงจะทราบว่านิสิตคิดอย่างไรนะฮะมีความเข้าใจอย่างไรนะครับและได้อะไรจากกิจกรรมนี้โอเคมั้ยครับที่ผ่านมาทำไงครับมีสมุดบันทึกแจกไปคนละเล่มนึงประมาณสัก30หน้าทุกวันเขียนมาทำอะไรวันนี้จ่ายยาตัวอะไรจบมีเภสัชที่อยู่ที่แหล่งฝึกเซ็นมาในฐานะอาจารย์ประจำแหล่งฝึกนะเซ็นชื่อมานิสิตจ่ายยาตัวนี้ถูกต้องก็เป็นมาอย่างเงี้ยเป็นเวลา10กว่าปีนะครับกลับมาอาจารย์ก็ภูมิใจนักเรียนจ่ายยาถูกต้องแต่ไม่ได้เห็นอะไรที่ลึกไปกว่านั้นเมื่อ3ปีที่แล้วครับเราเริ่มเอากิจกรรมให้นิสิตเขียนเว็บบล็อกนะครับบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมานะครับให้เขาเขียนฟรีสไตล์แต่มีกรอบให้เขาเล็กๆว่าสิ่งที่เขาเขียนต้องสอดคล้องกับกระบวนการฝึกงานเขาจะเขียนเป็นดราม่าให้มันมีพระเอกนางเอกอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจากของจริงนะฮะมาจากสภาพจริงนะต้องเกี่ยวกับเรื่องฝึกงานและเขาจะต้องบอกว่าเขากำลังสื่อสารอะไรนะฮะเขาอยากจะสื่อสารอะไรออกมาในเว็บบล็อกตัวนี้นะครับมันได้หลายๆอย่างนะครับให้เขาเกิดคอนเซปชวลก่อนบางครั้งเดี๋ยวนี้เด็กเขียนไปเรื่อยเปื่อยนะแล้วเราจับประเด็นสำคัญไม่ได้ทั้งหนึ่งต้องคอนเซปชวลสองต้องสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอนการฝึกงานนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือเขาสามารถที่จะอธิบายทุกอย่างได้นะครับก็เริ่มมา3ปีเราใช้กิจกรรมที่ชื่อว่าคิดดังๆคิดอะไรออกมาเป็นตัวอักษรคิดไตรตรองคิดให้มันเป็นวงจร experiential learning นะครับสิ่งที่ผมอยากจะโชว์ให้ดูเราใช้เครื่องมือง่ายๆตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามาฮาร่านะครับเป็น open source software ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำเว็บบล็อกได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเราก็มีเว็บให้นักศึกษาแต่ละคนเข้ามาเขียนนะครับถ้าเราดูเราจะเห็นได้ว่าอันนี้นะฮะเขาจะมีภาพตัวเองนะครับมีโปรไฟล์ต่างๆอยู่นะครับอันนี้คือ message นะฮะล่าสุดที่เขาเขียนอันนี้ก็คือ message ต่างๆที่เขาเขียนไปในหลายๆวันนะครับเราสามารถที่จะ
นะครับซูมดูได้ว่าเห็นไหมครับเวลาเขาเขียนไททอลก็จะเป็นอะไรที่ไม่เป็นทางการมากนักนะครับอินฟอร์มอลจบการฝึกงานแล้วหรือเขากำลังไปดูอนามัยโรงเรียนนะครับแพ้ยาลักษณะเป็นยังไงนะครับวัณโรคอะไรต่างเขาไปตรวจตู้ยาชาวบ้านออกชุมชนนะครับเขาก็เล่าให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นครับในมุมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ในคณะโดยเฉพาะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานเนี่ยมีความพอใจเพราะว่าเท่ากับว่าได้ติดตามได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับค่อนข้างชอบมากกว่าสมุดเล่มนั้นซึ่งเราต้องมาดูตอนที่ฝึกงานจบแล้วนะครับไม่ได้บอกอะไรนะอันนี้บอกทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วเด็กนี่เขียนได้ดีนะฮะเขียนน่าอ่านมากๆนะครับอาจารย์พอใจอาจารย์ใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะฟีดแบ็กว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยเด็กเอาไปใช้ไหมใช้อย่างไรใช้ถูกไหมนะครับผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเรื่องแพ้ยานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับผมขออนุญาตอ่านเร็วๆนะครับอันนี้นะฮะแพ้ยาไหมคะนะฮะนิสิตคนนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่เลยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาได้รับมอบเริ่มไว้วางใจรุ่นพี่เภสัชกรไว้วางใจให้เขาเริ่มจ่ายยาแล้วสักพักนึงแล้วเขาก็เริ่มจ่ายยาไปเรื่อยๆขณะจ่ายยาเนี่ยมีโปรซิเจอร์อยู่นะต้องดูใบสั่งยาต้องดูยาเช็คว่าตรงกันหรือเปล่านะครับใบสั่งยามีคอมเมนต์อะไรไหมนะฮะเช่นแพ้ยาหรือไม่แพ้ยาหรืออย่างไรเขาต้องคุยกับคนไข้เขาต้องอธิบายยาในถุงนี้ให้กับคนไข้อันนี้คือโปรซิเจอร์ที่สอนมาจากทางคณะแต่ภาคปฏิบัติทุกท่านเคยไปโรงพยาบาลผมคิดว่าอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะทุกท่านไปยืนหน้าห้องจ่ายยาแล้วท่านได้รับซองยาเนี่ยได้รับคำอธิบายมากน้อยแค่ไหนครับได้รับทุกคนผมคิดว่าแต่ว่าท่านได้รับแมสเสจในนั้นไหมครับแปลว่าได้ยินแต่ได้รู้ไหมครับไม่ค่อยรู้อะเราจะรีบกลับแล้วใช่ไหมฮะพูดอะไรก็พูดมาแล้วเราก็จะกลับแล้วใช่ไหมครับยกเว้นว่าเขาเน้นเขาถามเขาซักพวกเราในกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาในหัวเมืองไม่มีปัญหาเรามีความรู้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดในอีกระดับหนึ่งเนี่ยสำคัญมากนิสิตคนนี้ไปเจออะไรบ้างนะครับเมื่อเขาหยิบขึ้นมายาชุดนี้ขึ้นมาป้อมเนี่ยก็พบว่านะครับเขามี3เคสนะครับอันที่1เขาพบว่าใบสั่งยาที่หัวใบสั่งยาเขียนว่าคนไข้แพ้ยาเม็ดฟอร์มินนะครับเขาดูรายการยารายการยาในนั้นจ่ายเม็ดฟอร์มินนะครับเขาก็ประหลาดใจนี่คืออาจารย์อ่านตรงนี้เนี่ยอาจารย์ภูมิใจแล้วว่านิสิตที่ออกไปเนี่ยได้ถูกฝึกความละเอียดความรอบคอบความเฉลียวนะฮะเริ่มโอเคใช้ได้อย่างน้อยคนนี้แหละไม่รู้ที่เหลือเป็นยังไงนะอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยคนนี้โอเคแล้ว ใช่ไหมครับมีความรอบคอบเขาพบสองอันนี้ปุ๊บเขาไม่ลุกขึ้นมาตีโพลีพายนะเขาค่อยๆคุยกับคนไข้เอ๊ะแพ้ยาหรือเปล่าแพ้ยาตัวนี้ไหมรู้จักยาตัวนี้ไหมนะครับเขาเขียนอธิบายมาตลอดเลยนะว่าเวลาคุยเนี่ยไม่ใช่คุยว่ารู้จักคุณป้าแพ้เมทฟอร์มินหรือเปล่าเขาไม่ได้ถามอย่างนี้แพ้ตัวนี้ไหมหน้าตาแบบนี้นึกออกไหมฮะกับระดับหนึ่งเนี่ยต้องใช้การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏว่าคนไข้ไม่ได้แพ้มันเป็นความคลาดเคลื่อนของการลงข้อมูลนะครับนี่เคสที่หนึ่งอีกเคสหนึ่งนะครับนะฮะคนไข้แพ้แต่ไม่ได้ระบุว่าแพ้นะครับเขาก็เลยมาสรุปตัวเองว่าทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าการเรื่องแพ้ยาเป็นเรื่องสำคัญมากการพูดคุยกับคนไข้นี่นะเพื่อให้รู้ว่าเขาแพ้หรือไม่แพ้เนี่ยเพื่อป้องกันการจ่ายยาที่เป็นอันตรายต่อคนไข้ออกไปจากมือเรานะฮะนั่นเป็นความผิดเนื่องจากความที่เราไม่รับผิดชอบเราไม่รอบคอบไม่มีการตรวจสอบนี่เป็นหน้าที่ของเราจริงๆแค่ประโยคนี้ครับผมคิดว่ามันก็อะไรฮะฟีดแบ็กอาจารย์ได้ดีว่าเด็กคนนี้ใช้ได้นะครับอย่างน้อยในเรื่องความรอบคอบอย่างน้อยในเรื่องความรู้นะการสื่อสารการสื่อสารได้ไหมประเมินมกอได้ยังสื่อสารใช่ไหมฮะเรื่องพ่อมาบอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเราคุณธรรมได้ไหมจริยธรรมโอเคมกอผ่านคนเดียว ไม่รู้คนอื่นก็ผ่านด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะฮะก็โอเคไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆผมมีหลายตัวอย่างเนาะแต่ผมคิดว่าไม่มีเวลาที่จะให้ท่านได้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้แหละครับเป็นเครื่องมือของการใช้โซเชียลมีเดียเล็กๆอันหนึ่งที่สื่อสารออกไปเรายังใช้เป็นระบบปิดแปลว่าสื่อสารได้เฉพาะนิสิตนักศึกษาแล้วกับคณาจารย์นะครับแ
เมื่อปีสูงๆเราคิดว่าเราได้เตรียมเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมแล้วเราจะให้เขาใช้โซเชียลมีเดียในสภาพจริงนะฮะในบุคคลภายนอกซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ไกด์อาจารย์ไว้ว่าบางครั้งเราก็ค่อยๆเตรียมเขาให้เขาพร้อมไปสู่สถานการณ์จริงนะครับหลังๆก็เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งคิดว่าคงรบกวนอาจารย์นะครับดูเป็นข้อมูลไว้แล้วกันนะครับสรุปแล้วข้อดีข้อเสียต่างๆก็คงเป็นไปตามที่ผมได้อธิบายไว้นะครับเป็นเครื่องมือใหม่เป็นเครื่องมือที่กลุ่มเป้าหมายของเรากำลังสนใจและใช้มันอย่างสนุกสนานเราใช้เครื่องมือที่เขาสนใจและสนุกสนานมาให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเขาดีไหมนะครับเราพัฒนาเขาได้หลายๆแบบเราใช้เครื่องมือนี้ในการฟีดแบ็กให้กับเราได้หลายๆอย่างนะครับสุดท้ายแล้วเราน่าจะตอบโจทย์ว่าเราพัฒนานิสิตของเราได้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เล่าให้อาจารย์ฟังแต่เพียงแค่นี้นะครับนั้นก็คิดว่าในที่สุดแล้วอาจารย์คงจะสร้างใช้โซเชียลมีเดียและสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กของอาจารย์ให้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับขอบคุณครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองชัยศรีนะคะที่ท่านให้เกียรติมาบรรยายนะเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียกับการสอนระดับอุดมศึกษาจะไปด้วยกันได้อย่างไรวันนี้คงได้คำตอบแล้วนะคะว่าท่านอาจารย์ใช้โซเชียลมีเดียในการสอนจริงๆนะคะในวิชาของอาจารย์เพราะฉะนั้นอาจารย์หลายๆท่านก็คงใช้อยู่แล้วนะคะวันนี้เราคงจะมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วยนะคะในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรนะท่านนายกสมาคมไทยพอร์ตนะคะให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะคงเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะเหลือจะให้กระทรวงดวงจินดานะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักการจัดการ